คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องขับรถปรากฏว่ามันมีภาพนึงที่ทำเอาคนงงกันหมดเลยนะฮะตำรวจไปจับชายคนนึงครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพราะว่าจู่ๆเนี่ยเขาไปขโมยรถบัสของกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็ขับเข้าไปจอดในสุวรรณภูมิหน้าตาเฉยเลยค่ะคือจะไปฉลองปีใหม่หรืออย่างไรครับชุดสืบสวนสน.ร่มเกล้าครับไปจับกุมตัวนายสรายุทธคนนี้หรือว่านายเอ็มอายุ35ปีครับเป็นชาวกาฬสินธุ์ขับรถบัสปรับอากาศ42ที่นั่งของกองบัญชาการกองทัพไทยจู่ๆก็เอามาจอดที่ประตู10ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฮะจอด5ทุ่มเมื่อคืนแม่ช่วงที่เขากำลังจะเข้าดาวพอดีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนประมาณ3ทุ่มเศษของเมื่อวานครับเจ้าหน้าที่ทหารไปแจ้งความที่สน.ร่มเกล้าบอกว่ารถบัสหายไปรถบัสที่จอดไว้ในลานจอดรถของแฟลตทหารที่ซอยร่มเกล้า40มันหายไปครับชุดสืบสวนก็เลยไปไล่ดูภาพจากวงจรปิดนะฮะพบว่ามีคนขับออกไปช่วงเวลาเที่ยงเมื่อวานจนกระทั่ง3ทุ่มรปภ.ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็แจ้งบอกว่าเห็นรถคันนี้มาจอดอยู่ที่ประตู10คนขับพูดจาวกไปวนมาก็เลยคุมตัวไว้เพราะว่าจุดนี้เนี่ยปกติแล้วห้ามรถบัสเข้าเนี่ยเข้ามาได้ยังไงสอบสวนนายสรายุทธรับสารภาพขโมยรถมาจริงๆเพราะว่าขณะเดินผ่านเห็นกุญแจวางอยู่หลังเบาะคนขับก็เลยขึ้นไปขับตอนแรกไม่ได้มาที่สุวรรณภูมินะฮะขับไปวนที่ดอนเมืองมาแล้วรอบนึงนี่ดูตามกราฟิกของเราขับไปวนดอนเมืองมารอบนึงแล้วก็ขับมาวนที่สุวรรณภูมิอ้างว่ามารอรับเจ้าหน้าที่กลางการทูตไปนู่นแล้วไปใหญ่แล้วแต่สุดท้ายมีปากเสียงกับรปภ.สนามบินนะฮะตำรวจก็เลยคุมตัวนายคนนี้ครับนายสรายุทธเนี่ยนะฮะไปดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์หรือว่ารับของโจรพอไปตรวจสอบประวัติของสรายุทธคุณผู้ชมครับเคยถูกจับข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วถึง6ครั้งรอบนี้ถ้าดูจากพฤติกรรมแล้วก็น่าจะหลอนยาหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกเหมือนเคยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนนะครับค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้